สวัสดี f c ที่ติดตามด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ผมจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องราคาพระนิดหนึ่งนะตอนนี้มีคนนะครับมีคนหรือลูกค้าก็ได้นะผมบอกว่าลูกค้าแล้วกันนะลูกค้าผมเนี่ยนะครับมีหลากหลายแล้วก็เยอะมากนะครับตอนนี้ส่งรูปพระมาหานะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่านะครับหลายคนเข้าใจว่ากรมตํารวจเนี่ยนะครับคอสามเส้นเนี่ย จะต้องราคาหมื่นอัพทุกองนะฮะผมบอกก่อนว่าไม่นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะเรียกว่ารวบรวมแล้วกันนะครับสาหรับกรมตำรวจที่ราคาแตะหลักหมื่นนะฮะว่าเขาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพหรือว่าตัวคอพระเนี่ยเขาดูส่วนไหนนะครับที่องค์นั้นนั้นเนี่ยราคาจะแตะหลักหมื่นนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะทำแบบง่ายๆนะครับไม่ตัดต่ออะไรมาก ็จะเปิดให้ดูทีละภาพเลยและกันนะครับนะรูปพระผมเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่ามีเยอะมากนะครับเยอะมากจริงนะครับนะแล้วก็เอามาให้หลายๆท่านเนี่ยได้ดูกันแบบสบายเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเลือกรูปพระนิดนึงนะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าจํานวนรูปพระผมมีเยอะอยจริงนะขออนุญ,ญาตก่อนนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะคัดเฉพาะองค์ที่ค่อนข้างสวยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเคาะสักคู่นะฮะนะครับเพราะว่าเลือกกันสดๆเลยเอาองค์นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาองค์นี้ก่อนแล้วกันนะองค์นี้ก่อนแล้วกันเดียวขออนุญ,ญาตขยายนิดนึงเอาบางังบังหน้าผมไหมเออบังไหมไม่ต้องบังก็ได้เนาะเดี๋ยวผมพูดแล้วกันนะฮะ โอเคนะครับเริ่มที่องค์นี้ก่อนแล้วกันนะผมบอกกันว่าองค์นี้นะครับคือเนื้อเงินนะครับพ่นสายพิมพ์นิยมคอสเส้นแต่เดิมเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตแล้วปี38เนี่ยเขาไม่ได้ยอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แยกบล็อกหรอครับนะบมาปัจจุบันเนี่ยนะครับเริ่มมีคนเล่นหามากขึ้นหลวงพ่อโสธรก็แน่นอนชื่อเสียงท่านนะครับดังทั่วประเทศอยู่แล้วนะใครก็รู้จักนะครับพระหลักๆก็หลัก,ก,ล,กล้านนะ นะผมต้องบอกว่าหลักลานนะครับรุ่นนี้ก็เป็นปี38นะครับเนื้อเงินพ่นทรายหรือเนื้อเงินพ่นทรายประกายเพชรนะฮะแต่ผมขออนุญาตเอาหนังสือมานะครับโบชัวในนี้ก็จะมีระบุนะครับระบุชัดเจนนะว่าพิมพ์อะไรนี่เห็นไหมเห็นกันไหมนะครับจะบอกนะว่าเป็นแบบที่6นะครับเนื้อเงินประกายเพชรพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อธรรมดาผมต้องบอกก่อนว่าตอนที่โบชัวออกเนี่ย นะครับจะเขียนว่าพิมพ์ใหญ่แต่จริงๆเนี่ยพอเล่นหากันเนี่ยมันไม่ไม่ได้มีแยกพิมพ์นะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่สําหรับเนื้อธรรมดานะฮะนะครับใครที่ติดตามผมนะคลิปนี้ก็ถือว่าจะเป็นมีเออเขาเรียกว่ามีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์มากจริงนะแล้วก็หลายคนบอกว่าโอ้ยคุณมาพูดเร็วมากเดี๋ยวพยายามนะครับคลิปนี้จะพูดให้ช้าลงนะครับนะบนะเพราะผมค่อนข้างพูดเร็วนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับอง์นี้นะ ที่บอกว่ารับเช่าหลักหมื่นนะครับสภาพจะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นนะคคอพ้าเห็นไหมครับสามเส้นจะต้องติดชัดนะครับไม่มีล่มซ้ายไปจดขวานะครับนะไปจดขวาเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามต้องชัดนะครับนะแล้วมันจะเออไม่ใช่แล้ว เราจะสามารถดูตรงไหนได้อีกบ้างว่าราคาจะต้องหลักหมืน่นคุณดูง่าย,งายองค์นี้สวยไหมผมถามเอฟทุกคนที่เข้ามานะครับหลายคนติดตามผมมากนะครับใน youtube แต่อาจจะสับสนเรื่องราคานิดหนึ่งนะครับแบบเนี้ผิวสวยไหมครับสวยมากเห็นไหมฮะแบบนี้เขาจะเรียกว่าผิวลุง้งน้ําทองนะครับก็จะเป็นวงพระจันทร์เลยบริเวณฐานนะฮะเห็นไหมฮะการจัดนะฮะแล้วก็ผิวแบบนี้นะครับถ้าพระปัจจุบันคุณผิวขาวเลยเนี่ย เปิดให้โดอากาศไม่มีทางสีผิวอย่างนี้นอกจากคุณไปทํานะครับผิวจะดํากว่าเดิมนะเพราะผิวเนี่ยขึ้นนะครับหลังจากที่พาเนี่ยออกมาประมาณสักปีหรือ2ปีเนี่ยโดนอากาศนะผิวก็จะขึ้นแล้วนะเพราะว่าน้ําทองอะไรต่างๆมันเริ่มแห้งนะครับนะก็จะหลงเหลือคราบนะครับออกมานะฮะแบบนี้ก็คือเป็นผิวธรรมชาติแบบนี้รับเช่าองค์หลักหมื่นนะครับ ผิวสวยคอชัด3เส้นหน้าใหญ่หน้าเล็กไม่สำคัญนะครับถ้าผิวลุง้งโดดเด่นนะครับเกินกว่าหน้านะครับกงเกินกว่าพระพักและกันนะหน้าขององค์พระเนี่ยราคาถึงหมื่นแน่นอนนะครับแต่ก็มีนะครับบางคนนะครับดูพระตัวเองนะครับพระตัวเองผิวดำเลยนะฮะแล้วก็คออาจจะ3มเส้นบางคนเข้าใจว่า3มเส้นพระต้องหลักหมื่นเลยไม่จริงนะครับ ผมบอกเลยนะแล้วใครที่บอกว่าแม่นราคามากนะครับอินบ็อกมาคุยกับผมได้เลยนะนะครับแล้วคุณจะได้เออคุณจะได้รู้ราคาจริงนะว่าเขาเล่นหากันอะไรยังไงนะฮะบางคนเนี่ยคองสาเส้นโอ้โหพัคุณต้องหลักหมื่นนะครับแต่ผมไม่ว่านะครับอันนั้นคือพัคุณถูกไหมฮะผมไม่ว่าชัดไหมนะครับคุณจะขายเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่เมื่อใดนะครับที่คุณจะเอามานำมาขายเข้าตลาดเนี่ยนะครับ พระค่อนข้างมีราคามาตรฐานนะครับผมต้องมองนี้บางคนแบบมั่นใจมากว่าพระคุณสวยโอเคคุณจะขายเท่าไหร่ผมไม่ว่านะครับอันนั้นแล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานจริงนะผิวลุ้งคอ3เส้นนะครับหน้าใหญ่จำโบนะครับยังไงก็ยืนหลักหมื่นนะผมบอกเลยยืนหลักหมื่นนะครับ,บ,ห,ห,นนรบหรือนะครับอาจจะไม่คอเต็มกม็ได้แต่ถ้าผิวลุ้งสดนะครับมันยัเออเขาเรียกอะไร มันยังสามารถแยกไปได้อีกนะครับว่าผิวลุ้งเนี่ยคุณลุ้งแบบไหนลุ้งแบบโทนสว่างหรือโทนเข้มหม่นหม่นนะฮะถ้าหม่นหม่นนะครับ,นนรบก็จะราคาดอบเอาง่ายๆนะครับถ้าคุณเห็นพระมันไม่ค่อยชัดนะโทษทีนะถ้าคุณเห็นพระสวยสะดุดตานะครับสวยมากนะครับแบบนั้นราคาดีนะครับคอ3เส้นด้วยนะครับต้องบอกว่าคอสามเส้นด้วยแต่หลายคนนะผมเห็นลูกค้าหลายคนดูพระไม่เป็นนะครับ เอามาขายผมหลักหมื่นทั้งนั้นนะผมบอกเลยว่าหลักหมื่นทั้งนั้นนะครับนะครับคุณไปดูคลิปที่ผมทําก่อนหน้านี้ก็ได้ว่าพระแต่และองค์เนี่ยที่ผมรับซื้อหลักหมื่นเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะสวยขนาดไหนนะครับนะบางคนมาเลยโหพระนอนกล่องสภาพสวยมากคุณมาร์คคอสาเส้นชัดมากเลยล่าสุดมีบอกผมคอสามเส้นชัดมากแต่คุณไม่เคยส่องพระไงครับนี่ฮะคอสเส้นแต่มีขีด ขีดแบบว่ามีตําหนิฮะค,คุณคิดง่ายๆคอพระแบบนี้นะครับแล้วก็คุณเอารวดมาขีดลงบริเวณคอพระเป็นตําหนิแบบนี้ราคาก็ตกนะฮะบ,บางคนแบบมผมก็พยายามทําคลิปอธิบายวิธีการดูแบบละเอียดให้นะหลายคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ติดตามหรืออาจจะเพิ่งมาดูผมก็ได้นะฮะโอเคนะอันนี้ก็เอาเป็นว่าจริงเนี่ยพ้นสายนะครับถ้าราคาหลักหมื่นดูที่ผิว ผิวสวยโทนสว่างนะครับไม่ใช่ดําแบบโหดําปีเลยไงนะแบบนั้นก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องคอ3มเส้นนะครับหน้าใหญ่ยิ่งดีนะครับผมบอกงี้นะครับแต่ถ้าสภาพไม่สวยยังไงก็หลักพันผมบอกเลยยังไงก็หลักพันนะนะครับผมรับไม่แพงแน่นอนสําหรับสภาพไม่สวยนะต้องบอกงี้ผมรับซื้อทุกสภาพนะครับผมรับซื้อสภาพทุกสภาพแล้วผมก็ผ่านมือพระรุ่นนี้มาเยอะมากนะครับ นะเยอะมากจริงนะครับไม่ไม่งั้นไม่สามารถทําหนังสือได้หรอกฮะต้องบอกงี้นะบางคนมาแบบเหมือนผมไม่ได้เล่นพ้ารุ่นนี้เลยนะนะครับโอเคอ่ะแบบนี้อีกองคหนึ่งนะครับอ่ะแบบนี้ก็อีกองคหนึ่งเห็นไหมแบบเนี้ยนะครับถ้าพูดถึงตามเนื้อผ้าเนี่ยถ้าสังเกตดีๆผิวสวยถูกไหมครับยังไงก็ต้องยืนหลักหมื่นแน่นอนนะครับ แน่นอนอะผมรับเช่าหลักหมื่นถ้าพับสภาพนี้นะแล้วก็คอสามเส้นองค์เนี้ถ้าพูดถึงอาจจะดอบในเรื่องของคอด้วยนะเพราะว่าคอพระเนี่ยก็จะมีไม่ได้กลมมากนะครับจะมีด้านด้านที่หน้าเนี่ยจะจะแบบว่าเส้นจะเขาเรียกอะไรจะมีลบลบนิดหนึ่งนะไม่ได้หนาใหญ่มากนะครับถ้าส่องเพราะว่าองค์นี้พระพระผมเองผ่านมือไปแล้วนะครับก็อยู่ที่เจ้าของนะครับแต่องค์เนี้ที่แพง นะครับเพราะว่าผิวนะครับแล้วก็คอสามเส้นพะสะศกคมชัดหน้าอาจจะไม่ได้โทนใหญ่อาจจะเล็กด้วยซ้ำนะแต่ถามว่าผิวแบบนี้นะครับมีน้อยใครมีผมรับเช่าหลักหมืน่นแต่ถ้าพระสภาพหย่อนๆย่อนนะยังไงก็หลักพันนะครับหลายคนบอกผมรับถูกใช่ครับผมรับถูกนะเฉพาะพระที่สภาพหย่อนลงมาพอสมควรน,นะครับแบบนั้นผมรับถูกนะฮะ ถ้าคุณบอกว่าผมรับถูกคุณก็ซื้อสิครับคุณก็ซื้อเลยนะใครเอามาขายคุณหลักหมื่นนะคุณก็ซื้อนะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะก็ลองวัดกันนะครับว่าใครจะถูกนะครับโอเคนะฮะอ่าอาพ่นเอ่อพ่นทรายขัดเงาไปแล้วนะครับแล้วก็แปดเหลี่ยมนะฮะต่อไปก็อทองคําน้อยมากผมไม่พูดถึงแล้วกันเพราะทองคําคนรู้ราคาหมดแล้วนะฮะ อเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปที่อมีไม้เอ่ยไปที่ขัดเงาแล้วกันขัดเงามีองค์สวยๆไหมเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะฮะองค์สวยๆนะครับ <c oughs> ขัดเงาเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอเลือกนิดนึงเพราะว่าพะมีเยอะมากนะครับอ่ แร๊บหนึ่งนะเอาอันนี้ละกันขออนุญาตใช้องค์ของพี่อ่าอันนี้ผมบอกเจ้าของแล้วกันนะครับพี่มาโนดันนี้เขาน่าจะเป็นเจ้าของแหละนะครับอันนี้เป็นพระโซนประกวดนะครับแบบนี้ผมรับเช่าหลักหมื่นคุณเห็นไหมครับว่าองค์นี้สวยแตกต่างจากองค์ทั่วไปยังไงนะครับบอกผมรับเช่าถูกคุณก็เอาสภาพนี้มาสิฮนะผมจะเช่าแพงๆให้ดู นะครับนะองนี้ไม่ต้องอะไรนะก็การันตีโบแดงมาแล้วนะครับสวยยังไงนะครับองค์นี้น้ําทองเต็มองค์คอชัดมากนะครับแล้วก็พสกคมชัดหน้าใหญ่ด้วยนะครับหน้าโทนจัมโบ้เลยนะผมคิดว่านะแล้วองนี้ผิวค่อนข้างสว่างผมคิดว่าสว่างนะครับเพราะอันนี้ขนาดถ่ายแบบดูมืดๆน,น,นิดนึงนะลุงนะครับก็เด่นสวยมากผม้มองมอกว่าสวยมากนะครับ แบบนี้ใครมีผมรับเช่าหลักหมื่นและใครนะฮะที่ปากดีมากนะว่าผมเช่าถูกนะคุณก็เอาสภาพนี้มาดิครับผมจะเช่าแพงแล้วก็คุณก็นัดเจอผมด้วยนะครับแล้วผมจะบอกเลยว่าที่บอกว่าผมเช่าถูกเนี่ยคุณดูนะครับองไหนนะครับดูเป็นองค์ๆไปด้วยนะฮะบ,บางทีอย่าพูดมั่วนะครับถ้ามีสวยๆแพงนะฮะบ,บอกเลยว่าแพง องนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะจึงมีสวยโทนแบบอย่างเงี้ยเยอะนะแต่ผมหารูปไม่เจอนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะเผื่อมีแบบสภาพสวยๆนะเดี๋ยวขอเลือกนิดหนึ่งนะมีไหมเอ่ยแบบหนึ่งนะรูปรูปรูปพระรูปพระ อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูองค์จริงก่อนลยกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูองค์จริงก่อนนะเดี๋ยวแป๊มหนึ่งสักคู่นะครับ โอเคครับมาต่อนะองค์นี้ก็คือองค์นั้นเห็นไหมฮะแปดเหลี่ยมที่ผมโชว์บังเอิญพระเน,พเนี่ยเป็นพระของผมเนี่ยแหละฮะแล้วก็ประมูลไปแล้วนะครับองค์นี้ก็หลายตังนะครับเนี่ยเห็นไหมดูสภาพพระแบบนี้ คือสวยผมไม่รู้จะพูดยังไงนะหลายคนเข้ามา FC ผมตัวจริงตัวปลอมก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าผมนะครับเ,เวลาเช่าพระนะครับคือสไตล์ยังไงนะก็แบบนี้ใครมีก็เอามาขายผมซี่นะฮะส่วนใครที่สภาพไม่สวยแล้วบอกว่าคุณมกรับถูกนะแบบนั้นน่ะคุณจะเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนที่เคยเอาพระมาขายผมนะแล้วสภาพไม่สวย ผมตีราคาไปมาตรฐานบางคนรับไม่ได้นะก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมีเยอะนะครับมีเยอะมีเยอะโอเคนะอันนี้ให้ดูนะครับหลังจากเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีอะไรมัางละอ่างค์นี้ก็อีกองเนี่ยให้ดูอีกองนะครับอันนี้เป็นชุดเดียวกันนะครับเนี่ยโทนพระโซนโซนเนี้ยผมเอาขึ้นในคลิปเนี่ยเยอะมากแล้วผมเอาเอาขึ้นบ่อยมากนะให้พยายามให้คนเห็นว่าพระที่สวยๆเนี่ยนะครับ จะได้ติดตาว่าสภาพแบบนี้ใครมีเนี่ยเอามาขายผมผมรับเช่าหลายตังนะก็หลักหมื่นนะฮะพูดงด่ายง่ายนะครับก็หลักหมื่นนะฮะโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดเูเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีพ่นทรายแล้วนะฮะพ่นทรายแล้วนะครับพ่นทรนายมีแปดเหลี่ยมแล้วเนาะเดี๋ยวขอดูอีกนะครับทองคําคงไม่ต้องแล้วเนาะเพราะทองคํามีเยอะแล้วนะครับ เ,เดี๋ยวผมให้ดูแปดเหลี่ยมที่เป็นแบบนี้ละกันแบบนี้แบบนี้นะครับแบบเ,เดี๋ยวขอโทษทีแบบนี้ก็จะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมคอ,อธรรมดาเปลียนพิมพ์ธรรมดาเนื้อเงินชุบสามสัดนะครับแปดเหลี่ยมนะครับเราก็ต้องระวังถ้าเลขหลักแสนเ็าจะเป็นชุบใหม่นะอันนั้นก็ต้องระวังไม่เป็นมาตรฐานแบบนี้นะครับผิวสวยผิวลุง้งน้ําทอง นะครับส่วนแมกนะแปดเหลี่ยมที่เป็นชุบสามสัตว์เนี่ยส่วนมากจะสวยนะครับแต่ที่เป็นโทนธรรมดาข,าขาวๆก็มีนะครับราคาแบบนั้นจะถูกกว่าผิวลุง้งเอาง่ายงนะครับพระหลวงพ่อสสทรรุ่นแ0ดิปีกรมตำรวจนะฮะถ้าเป็นผิวลุง้งคอสมเส้นราคาแพงนะครับราคาแพง แต่ถ้าพระคุณนะผิวดำมากนะผ่านอากาศผ่านการใช้ไม่ต้องใช้ก็ได้นอนกล่องนะแต่อาจจะเก็บไม่ดีนะพระยังไงก็ไม่ถึงหมื่นนะผมบอกแค่นี้นะครับนะส่วนถ้าคุณจะพอใจขายพระคุณไม่สวยพอใจขายหลักหมื่นอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะผมไม่ว่าบางคนนะครับทักมานะครับราคาไม่ได้นะไม่พอใจก็ไม่ว่านะครับนะคุณก็นะครับไปขายท่านอื่นนะฮะเพราะว่าราคาผมมาตรฐานแน่นอน นะครับแล้วถามว่าซื้อถูกขายแพงถามว่าถูกถูกขนาดไหนนะครับก็ต้องดูสภาพด้วยว่าถูกแล้วสภาพไม่สวยก็สมเหตุสมผลนะฮะแต่ถ้าสวยแล้วผมซื้อถูกเนี่ยนะครับส่วนมากมันจะน้อยไม่มีหรอกฮะนะครับก็แพงนะครับหลายคนเดี๋ยวนี้นะฮะเน็ตก็มีนะครับเขาคงไม่ไม่แบบไม่มาขายผมถูกถูกหรอกนะฮะถ้าสภาพสวยนะคนเขารู้นะครับว่าแบบไหนสวยอ่ะมีไหมเนี่ยเดี๋ยว เอผมก็ไม่ค่อยได้มีรูปส่วนมากจะอยู่ในเพจเนาะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับบางทีพูดบ่อยมากนะะเรื่องพระแบบแบบไหนที่สภาพสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนเนี่ยก็พูดยังไงก็ยังไม่เข้าใจนะนะครับก็เอาเป็นว่าอ่านี่นี่นี่มีมีอ่ะเนี่ยองค์นี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะที่ผมพยายามเอาขึ้นมากแบบเนี้ย สภาพสวยผิวลุ้งนะใครมีเนี่ยนะครับ fc ผมหรือใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนี่ยดูภาพนะครับที่สวยๆเนี่ยผมพยายามคัดขึ้นมาให้ดูเนี่ยนะว่าแบบนี้คือสวยนะครับบางคนดูภาพไม่เป็นอยากได้ราคานะครับคุณก็ไปติดต่อเจ้าอื่นแล้วกันถ้าเขาเซื้อคุณแพงก็ดีใจด้วยนะแต่ผมว่าน้อยนะครับนะที่เขาย่ย่ๆงๆกันก็จะมีสวยๆนะครับแล้วหลายคนก็รู้ราคา มาขายผมสวยๆก็แพงนะผมต่อคำสองคำแค่นั้นแหละนะแต่ยังไงถ้าซื้อหลายองค์นะบางองค์ไม่สวยก็ต้องเวทนะฮะก็ต้องเวทก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับนะนะครับเพราะว่า,าบางทีนะพระบางองค์สวยๆหายากนะครับราคาถึงแพงนะครับผมก็พยายามพูดทุกคลิปเลยว่าพระสวยๆในแบบไหนนะครับถ้าไม่เหมือนแบบนี้ก็คือสภาพก็ย่อนลงไปเยอะนะครับ ออเคอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินขัดเงาคอสามเส้นอ่ะผมให้ดูอีกองหนึ่งนะครับองค์นี้ก็เป็นองคหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็ขายไปแล้วนะครับนะในวงการนะครับเขาจะไม่เรียกว่าขายนะเขาเรียกว่าปล่อยนะครับเช่ากับปล่อยนะฮะโอเคองค์นี้ก็เป็นเนื้อเงินชุบสากะสัตว์สภาพสวยมากนะบแบบนี้สภาพสวยมากแล้วก็ได้หน้าใหญ่ผสมคมนะครับแบบนี้แพง นับหลักหมื่นแน่นอนใครมีนะฮะแต่พวกที่มั่วๆมาอยากได้ราคาฟุกๆนะครับก็เชิญไปขายท่านอื่นเลยนะครับร้านผมนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยนะครับรับซื้อราคามาตรฐานนะครับใครไม่พอใจก็ไปขายราคาที่คุณต้องการเลยนะครับแล้วก็ร้านอื่นนะครับเชิญนะครับร้านผมมีมาตรฐานราคาผมชัดเจนนะครับพระผ่านมือผมมาเยอะมากนะครับผมไม่มั่วแน่นอนนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมีอีกไหมนะอโอเค okay. ส่วนองค์นี้ก็เป็นทองคำนะครับก็บอกย้ำนะครับว่าทองคำก่องการ์ดครบรับเช่าหลักแสนใครมีก็ติดต่อนะครับเดี๋ยวผมให้ลายด้านล่างนะครับลายไอดีแล้วก็เป็นลิงก์ลายนะครับคุณกดแล้วก็ถ่ายรูปมันได้เลยบางคนมีพระปลอมบ้างไม่แทบ้างสภาพไม่สวยบ้างผมไม่ได้ตอบกลับก็จะว่ากันนะครับคุณต้องเข้าใจนิดนึงนะเพราะว่าบางองค์นะครับไม่มีราคานะครับบางทีผมก็อาจจะยุ่งๆนะครับ เพียงแค่ดูพระก็อาจจะปล่อยผ่านไปไม่ได้ตอบนะไม่ได้ยิงนะครับนะครับก็เข้าใจนิดนึงนะคุณทักไปหาใครก็ได้ที่เขารับซื้อพระถ้าพระไม่แท้เนี่ยส่วนมากเขาก็พยายามจะไม่ตอบนะฮะมันไม่อยากมีปัญหานะครับนะครับแล้วก็บางคนนะครับที่ไม่รู้ในเรื่องของสับพระหรืออะไรเงี้ยมามั่วๆไปนะบางคนนะครับผมด่าไปก็มีนะครับแล้วก็อย่างร้านผมนะครับ มาร์กวินนะะคนนี้นะครับรับเช่าพระราคามาตรฐานไม่ถูกใจก็ผ่านไปนะครับนะครับอย่ามามั่วอย่ามามั่วซั่วกันนะครับไม่เอานะครับคุยกันตรงๆนะครับอยากขายพระเจอหน้ากันต่อรองการจบราคากันนัดเจอนะครับตามนั้นนะครับนะแล้วก็ใครที่บอกว่าผมรับเช่าถูกนะครับคุณหาสวยๆมานะครับผมจะเช่าแพงให้คุณดูนะครับแต่คุณต้องสวยจริงๆนะ คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่หรือขาจรที่เข้ามานะครับคอมเมนต์เละเทะนะครับก็เอามามีพระสวยก็นัดผมมานะครับเจอกันคุยกันเรื่องราคาตกลงราคาได้จ่ายกันตรงนั้นนะครับผมง่ายๆอยู่แล้วก็ขอว่าคุณก็ต้องง่ายๆด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับติดตามด้วยนะตอนนี้ FC ค่อนข้างเยอะมากนะครับไลน์มาผมเยอะมากให้ดูพระ คนไหนตอบได้ก็ตอบนะบางคนตอบเออมันเยอะนะฮะตอบไม่ได้ก็ผ่านๆไปโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็เน้นย้ำอีกทีพระสวยนะครับดูได้ที่คลิปผมได้เลยนะคุณจะได้รู้ว่าพระสวยเป็นยังไงโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ